สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเริ่มต้นกันที่มาแล้วซิโก้โพสต์หลังเกมลิเวอร์พูลบุกเชือดวิลสเปอร์เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะครับอดีตกุนซือทีมชาติไทยของพวกเราและการท่าเรือ FC ออกมาโพสต์หลังเกมที่ลิเวอร์พูลทีมรักหนึ่งเดียวในดวงใจบุกไปกำราบท็อตแนมฮอตสเปอร์1-0วันที่12มกราคมนะครับในปี2563คุณซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนช้างศึกฟุตบอลทีมชาติไทยและสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC ออกมาโพสต์หลังจบเกมที่ทางด้านหงส์ด่างลิเวอร์พูลบุกไปกำราบไก่เดือดทองท็อตแนมสเปอร์1-0เป็นที่เข้าใจกันว่าประตูทนประตูเดียวในเกมนี้มาจากการทำประตูของโรเบิร์โตเฟอร์มิโน่ตัวลูกเลือดสำหรับบราซิลในนาทีที่37ของเกมการแข่งขันทำให้มีเพิ่มเป็น61คะแนนจากการลงสนาม21นัดล่าสุดซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองก็ออกมาโพสต์ภาพและข้อความผ่านทวิตเตอร์อินสตาแกรมส่วนตัว@coachsicko ที่มียอดผู้ติดตามมากกว่า 1.1 ล้านคนว้าสวัสดีตอนเช้าครับทุกคนแล้วก็เป็นภาพพีซิโก้นะฮะชูภาพบนคอลิเวอร์พูลแล้วก็ตัวเองอยู่ที่สนามท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมนะครับแล้วก็ใส่เสื้อโรเบโต้เฟอร์มิโน่นะฮะโอ้โหสุดติ่งกระดิ่งแมวไร้เทียมทานเจอกันครับขึ้นท่านตำนานหลังจากทำสถิติที่แม้แต่เป๊ปกุดาร่าสมัยคุมบาซ่ายังทำบ่ได้หลังจากที่หงส์ด่างลิเวอร์พูลเก็บชัยชนะเหนือไก่เดือดทองท็อตแนมสเปอร์ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษมันค่ำคืนที่ผ่านมาทำให้ลูกทีมของเจอร์เก้นคล็อปสร้างสถิตินี้ได้เป็นทีมแรกใน5ลีกใหญ่ของยุโรปอย่างที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วครับว่าในซีซั่นนี้ลิเวอร์พูลคือ1ทีมที่ออกสตาร์ทในซีซั่นนี้อย่างสุดยอดหลังจากที่พวกเขานะครับไร้พ่ายตลอด20เกมแรกอีกทั้ง20เกมแรกจากทีมดังเมืองซิไซสะดุดไปเพียงแค่เสมอเกมเดียวเท่านั้นโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาลูกทีมของนายใหญ่ชาวเยอรมันไปเยือนรังเหย้าของท็อตแนมฮอตสเปอร์นะฮะซึ่งผลงานก็ปรากฏว่าทัพหงส์แดงลิเวอร์พูลเฉือนเอาชนะไปได้1-0จากประตูชัยของโรเบโต้เฟอร์มิโน่ทำให้พวกเขายังรั้งนำตำแหน่งจ่าฝูงต่อไปด้วยมี61คะแนนทิ้งห่างรองจ่าฝูงอย่างจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ที่พาท่าพ่ายกับเซาท์แฮมป์ตัน1-2อยู่ห่างถึง16คะแนนแถมแข่งน้อยกว่าอีก1นัดพร้อมกับทำสถิติชนะ20เสมอ1ยังไม่แพ้ใครในเกมพรีเมียร์ลีกหลังจากเก็บชัยชนะในเกมล่าสุดทำให้ลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทัพของเจอร์เก้นคล็อปป์ในซีซั่นนี้ทำสถิติทีมออกสตาร์ท21เกมแรกในศึกพรีเมียร์ลีกได้ดีที่สุดตลอดกาลใน5บรรดาลีกใหญ่ในยุโรปจากสถิติชนะ20พร้อมกับเก็บแต้มได้ถึง61คะแนนโดยอันดับ2มีถึง3ทีมที่เคยเก็บได้59คะแนนนะครับก็จากการชนะ19เกมได้แก่เซลต้าเบอร์เยอร์มินิกในฤดูกาล 2013-2014 หรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ 2017-2018 และมาลายยูเวนตุสในซีซั่น 2018-2019 ซึ่งสถิตินี้เป๊ปกุดาร่าเป็นคนที่ทำได้ตั้งแต่สมัยคุมเบอร์เยอร์มินิกและแมนเชสเตอร์ซิตี้และถ้าหากลิเวอร์พูลสามารถรักษาฟอร์มเก่งเอาไว้ได้อย่างนี้ต่อเนื่องนะครับการที่พวกเขาจะทำสถิติเป็นทีมได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแบบไร้พ่ายก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใดนะครับเดือดต่อเนื่องเปิดโปรแกรม5นัดถัดไปของลิเวอร์พูลมีโอกาสเปิดสิงแพ้เปิดโปรแกรมในพรีเมียร์ลีกอีก5นัดถัดไปของลิเวอร์พูลทีมจ่าฝูงความร้อนแรงโดยที่5นัดถัดไปนี้ถือว่าจะเป็นการพบกับคู่แข่งในระดับบิ๊กซิกและอาจพบกับความปลอดภัยได้วันที่12มกราคมนะครับเปิดโปรแกรมพรีเมียร์ลีก5นัดถัดไปของหงส์แดงลิเวอร์พูลทีมจ่าฝูงสุดร้อนแรงภายใต้การนำทีมของเจอร์เก้นคล็อปป์ผู้จัดการทีมชาวเยอรมนีโดยมี1เกมที่จะพบกับคู่แข่งในระดับบิ๊กซิตอย่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์เต็ดที่ชอบเล่นได้ดียามเจอกับทีมใหญ่ด้วยกันเป็นที่ก็จะกันว่ายอดทีมแห่งทีมแอนฟิลด์ออสตาร์ทในลีกได้อย่างร้อนแรงสุดๆแซงทุกมิติเมื่อคว้าชัยชนะไปได้20นัดหลุดเสมอไปเพียงแค่1นัดเท่านั้นตลอด21เกมที่ผ่านมาโดยเปิดโปรแกรม5นัดต่อไปของหงส์แดงลิเวอร์พูลครับวันที่19มกราคมจะเจอกับแมนเชสเตอร์เต็ดโดยเป็นศึกแดงเดือดเล่นที่ลีกแอนฟิลด์วันที่24มกราคมโดยจะออกไปเยือนวูมแฮมตันที่สนามมิลลูนิวกาววันที่30มกราคมจะออกไปเยือนเวสต์แฮมยูไนเต็ดที่บ้านของเวสต์แฮมยูไนเต็ดวันที่1กุมภาพันธ์ลิเวอร์พูลเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนเซาท์แฮมตันที่แอนฟิลด์และวันที่16กุมภาพันธ์จะออกไปเยือนนอริชซิตี้นะครับสำหรับลิเวอร์พูลของพวกเราก็มีเกมหนักที่เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับและก็วูมแฮมตันนะฮะมูรินโญ่ชี้ลิเวอร์พูลโชคดีโรเบอร์สันต้องโดนใบแดงโจเซ่มูรินโญ่กล่าวผลกระทบถึง VAR หลังจากไม่ยอมดูจังหวะที่อันดรูโรเบอร์สันเข้าบอลอันตรายใส่ยัดเฟสทันกันก้าโดยเจ้าตัวบอกว่าแบ็คซ้ายหงส์แดงต้องโดนใบแดงเหมือนที่ซุนเฮือนมินโดนไล่ออกในเกมเชลซี
ที่พร้อมเผยว่าจังหวะเสียประตูมันควรเป็นลูกทุ่มของสเปอร์โรเบโต้เฟอร์มิโน่ทำประตูชัยกับลิเวอร์พูลในนาทีที่37แต่ตลอดทั้งเกมสเปอร์ก็มีโอกาสหลายต่อหลายครั้งเช่นเดียวกันโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังที่ซอนเฮนมินและโจนี่โรเชลโลต่างก็มีโอกาสได้ส่องแบบเน้นอย่างไรก็ตามตลอดทั้งเกมสเปอร์มีโอกาสได้ประตูหลายต่อหลายครั้งแต่สุดท้ายก็ยิงพลาดกันไปเองรวมถึงจังหวะที่แอนดรูว์โรเบอร์สันแบ็กซ้ายของหงแดงเข้าบอลอันตรายใส่ยัตเวสทันกันก้าแนวรับดาวรุ่งของไก่เดือดทองซึ่งโชเซ่มิโยก็ออกมาบอกว่าจังหวะนี้มันควรต้องเป็นใบแดงพวกเขาลิเวอร์พูลโชคดีพวกเขาควรที่จะเสียประตูและต้องจบเกมด้วยการเหลือผู้เล่นแค่10คนเพราะ VAR ตอนนั้นไปพักดื่มน้ำชาพวกเขาจึงไม่ได้เห็นว่าโรเบอร์สันต้องโดนใบแดงแล้วลองเทียบกับตอนที่ซอนเฮมินในเกมพบกับเชลซีดูสิครับซอนโดนใบแดงนอกจากนี้กุนซือชาวโปรตุเกสยังพูดถึงจังหวะก่อนที่ลิเวอร์พูลจะได้ประตูซึ่งมันควรจะเป็นลูกทุ่มของฝั่งแกดิทองในส่วนของลูกทุ่มก่อนที่ประตูโรเบโต้ฟิโน่มันควรเป็นลูกทุ่มของพวกเรานะครับพวกเราคิดว่าผู้ตัดสินทำหน้าที่ได้ดีแล้วล่ะแต่โชคร้ายที่ผู้ช่วยตัดสินต่างหากล่ะครับที่อยู่คนละฝากฝั่งกับพวกเราเราเลยไม่เห็นว่าลูกนั้นเป็นลูกทุ่มการชนะตัวเองของลิเวอร์พูลและอาถรรพ์ที่ทำให้มูรินโญ่สิ้นสภาพสัตว์ปีกระหว่างลิเวอร์พูลกับท็อตแนมฮอตสเปอร์อาจจะขึ้นชื่อว่าคือหนึ่งเกมใหญ่แต่ถึงกระนั้นทั้งสองทีมก็ไม่มีแรงแค้นอะไรต่อกันเป็นพิเศษเช่นเดียวกับแฟนบอลที่จะพออยู่ร่วมกันได้ประวัติศาสตร์ในช่วงหลังที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อซีซั่นก่อนทีมของเจอร์เก้นคล็อปจากการคว้าแชมป์ด้วยการตบเอาชนะไก่เดือดทองไปได้แบบชิวๆเหตุการณ์ดำเนินมาจนถึงทุกวันนี้ที่เป็นอีกครั้งที่หงแดงก็จัดการคว้าชัยชนะเหนือสเปอร์ไปได้อีก 1-0เจาะเข้าใกล้แชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยแรกในประวัติศาสตร์ของพวกเขาเข้าไปทุกขณะอย่างไรก็ตามนะครับมันก็มีความพิเศษเกิดขึ้นในนัดล่าสุดเพราะลิเวอร์พูลต้องดวลกับสเปอร์ในยุคของโชเซ่มินโยที่กุมเงียนเดอะสเปเชียลวันเป็นบุคคลที่ไม่ค่อยจะเผาผีกับเรดแมชชีนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วจะมีแค่ช่วงหลังๆที่พี่แกดูจะเผาเรื่องนี้ลงไปบ้างถึงแม้ว่าจะมีสาวกเดอะคัพหลายๆคนที่ไม่ยอมลืมก็ตามแม้จะมีสถิติไม่ค่อยดีในช่วงหลังๆไม่ว่าจะเป็นการเคยคุมแมนเชสเตอร์ดาวลงได้ออกทันทีหลังจบศึกแดงเดือดหรือว่าสถิติส่วนตัวที่เอาชนะเจ็คกิ้งคล็อปได้แค่2ครั้งจากการดวลกัน10ครั้งแต่นั่นก็ไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่มูรินโญ่เคยสร้างความเจ็บช้ำหนักหน่วงให้กับแฟนๆหงแดงในยุคที่มีเบรนแดน ร็อดเจอร์กุมเงียนสำหรับบางคนที่ลืมไปแล้วว่าจำไม่ได้หรือครับมันคือฤดูกาลที่ลิเวอร์พูลเฉียวเข้าใกล้ความสำเร็จคว้าแชมป์ลีกสุดๆแต่ทุกอย่างก็มาพังทลายหลังจากจบเกมที่พวกเขาแพ้กับเจลซีสุดดราม่าหายนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เราทุกคนจำกันได้ว่าหงแดงนำโดยลุยส์ซัวเรสรอฮีมสเตอร์ลิงแดนเนียลสเตลิตฟิลิเป้คูตินโญและสตีเวนจูราร์ดไม่มีปัญญาเจาะเข้าไปยิงสิงห์บรูที่งัดเอาแท็กติกรถบัสมาใช้มูรินโญ่คือตัวการทำให้ลิเวอร์พูลแห้วแชมป์พรีเมียร์ลีกปีนั้นมันคงไม่ใช่คำพูดที่เกินเลยและมันคงจะเจ็บปวดเพิ่มขึ้นไปอีกถ้าหากมูรินโญ่สามารถพาสเปอร์ขัดแข้งขัดขาพวกเขาได้อีกครั้งได้สำเร็จบทพิสูจน์ที่ต้องฝ่าไปให้ได้เช่นเดียวกับกลยุทธ์กองหลังรถบัสที่เคยเจอถูกงัดนำมาใช้อีกครั้งแต่ก็เป็นโชคดีของแฟนลิเวอร์พูลที่ทีมชุดนี้ของเจอร์เก้นคล็อปสมบูรณ์แบบแกร่งทั่วแผ่นจริงๆในแง่ของทุกคนและคุณภาพของฟุตบอลและสภาพจิตใจชัยชนะของลิเวอร์พูลในนัดล่าสุดเหนือสเปอร์จึงเป็นแมตช์ที่สำคัญกว่าหลายครั้งก่อนๆเพราะครั้งนี้มันเกิดขึ้นในช่วงโค้งสำคัญของฤดูกาลที่อาจต่อยอดทำให้พวกเขาไปถึงดวงดาวเสียทีโปรแกรมทันทีโหดของฮงแดงกำลังจะผ่านพ้นไปคงเหลือเพียงแค่แมตช์เปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในนัดหน้าซึ่งยังไงก็ดูแล้วเป็นโอกาสที่ดีสำหรับฮงแดงมากกว่าคราวนี้เมื่อมองหันไปทางฝั่งตรงข้ามอย่างมูรินโญ่กุนซือที่เคยเป็นปรปักษ์กับลิเวอร์พูลมาโดยตลอดวันนี้เขาแปลสภาพกลายเป็นโค้ชที่นอกเหนือจากการแพ้ทางเจเกนครับแล้วเขายังดูแพ้ทางทีมสีแดงจากเมืองซิไซบ่อยมากขึ้นไปเรื่อยๆเสียด้วยซ้ำด้วยคาแรคเตอร์และบุคลิกที่ซอฟลงพูดจาขวางโลกน้อยลงประกอบกับผลงานของทีมยังขาดความโดดเด่นมันก็ยิ่งทำให้มูรินโญ่เสียความมั่นใจเป็นพิเศษและเสียความเป็นตัวเองมากขึ้นไปอีกและถ้าหากเขาปล่อยให้เหตุการณ์นี้ดำเนินต่อไปบางทีเราอาจจะไม่ได้เห็นโชเซ่มูรินโญ่ผู้แกร่งกล้าคนเดิมอีกแล้วสวนทางกับหงแดงที่มีโอกาสจะสลับก้าวขึ้นมากลายมาเป็นมหาอำนาจหลังจากนี้ยาวๆนะครับ